มาต่อเนื่องเลยถ้ามุมมองนักวิชาการต่อเรื่องกระแสบ้านใหม่แล้วก็บ้านใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานนะคะยิ่งการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้เดือนพฤษภาคมค่ะหลากหลายคำถามเกิดขึ้นว่าตอนนี้บ้านใหม่ที่มาเนี่ยเขาก็มาแรงเหมือนกันในการเปิดตัวแต่โอกาสของบ้านใหม่จะมาคว้าเก้าอี้ของบ้านใหญ่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะข่าวโคตรคนข่าวของเราค่ะยังคงเกาะติดประเด็นนี้เพราะในช่วงที่ผ่านมามีการจับกระแสในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีทั้งบ้านใหญ่และตามมาด้วยบ้านใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นนครปฐมค่ะตระกูลสะสมทรัพย์เจอกับอดีตอนาคตใหม่นะคะหรือว่าพื้นที่ชลบุรีตระกูลคุณปื้มที่เป็นบ้านใหญ่นะคะมาเจอบ้านใหม่ของคุณเฮงสุชาติชมกลิ่นค่ะหรือแม้แต่พื้นที่สงขลาเองนะคะตระกูลบุญยามณีเจอกับศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ค่ะและต้องล้างตาให้ลูกชายคุณสันเพชรบุญยามณีเช่นเดียวกันนี่แหละคำถามที่ว่าบ้านใหม่กับบ้านใหญ่เนี่ยใครมีโอกาสมากกว่ากันในการเลือกตั้งใหญ่ปี2566นะคะเรื่องนี้เองทางด้านผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะดร.สัตติธรธนานิธิโชติท่านบอกว่าระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่นะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าวันนี้บ้านใหญ่ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมีการปรับตัวมากขึ้นผู้สมัครเองโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเป็นลูกหลานบ้านใหญ่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีดีกรีสูงเป็นนักบริหารไม่ติดภาพผู้มีบารมีในท้องถิ่นเหมือนเมื่อก่อนขณะเดียวกันถ้าโอกาสของบ้านใหม่ล่ะบ้านใหม่นะแม้จะดูสดกว่าและส่วนหนึ่งก็เติบโตมาจากกลุ่มบ้านใหญ่ข้อได้เปรียบอาจมาจากความใกล้ชิดทุกอย่างตัดสินใจตอนลงสนามจริงว่าใครเนี่ยทุ่มเทมากกว่ากันซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังเคยเห็นบ้านใหญ่ถูกบ้านใหม่เนี่ยท้าทายมาแล้วค่ะและบ้านใหญ่ก็ต้องไปทวงคืนพื้นที่คืนจนพลิกเกมกลับมาชนะก็เคยเกิดขึ้นมาเหมือนกันอาจารย์สติธรเลยบอกว่าผมยืนยันนะว่าการเข้าสังกัดพรรคการเมืองถือเป็นสิ่งสำคัญจะบ้านใหญ่หรือว่าบ้านใหม่ก็ต้องเลือกพรรคการเมืองที่หนุนตัวเองได้ด้วยหมายความว่าเลือกอยู่ให้ถูกพรรคเพราะพรรคต้องหนุนตัวเองถ้าบ้านใหญ่อยู่ถูกพรรคก็ไปโลดแต่ถ้าอยู่ผิดพรรคนะก็อาจเจอบ้านใหม่เล่นงานได้เหมือนกันค่ะวันนี้บ้านใหญ่บ้านใหม่ยังไงก็ต้องเลือกพรรคที่พอจะหนุนกระแสสร้างความนิยมในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับเพราะนั้นโจทย์ของการเลือกตั้งใหญ่มันก็จะเหมือน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าความเป็นบ้านใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นบ้านใหม่ที่ร้อนแรงเนี่ยมันไม่ได้การันตีผลการเลือกตั้ง 100% ยังไงเสียมันก็ต้องอาศัยกระแสจากพรรคการเมืองเข้ามาเสริมด้วยอยู่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าบ้านใหญ่บ้านใหม่จะใช้ประโยชน์จากกระแสตัวนั้นบวกกับพลังของตัวเองที่มีในพื้นที่ได้ขนาดมีโอกาสหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่บ้านใหญ่สุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะกับเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดก็คงจะนึกภาพกันออกแล้วว่าใครเป็นบ้านใหญ่ใครเป็นบ้านใหม่แล้วก็ดูกันที่ตัวบุคคลด้วยซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะน่าสนใจแล้วเราต้องติดตามกันตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะครับ